สิงคโปร์เมืองลักชัวรี่เศรษฐกิจดีสุขภาวะดีค่าครองชีพสูงทำให้ประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ด้วยความลักชัวรี่นี่เองทำให้มีประชากรต่างชาติหลั่งไหลเข้าไปทำงานและอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยล่ะครับปัญหาคือสิงคโปร์เป็นเพียงเกาะเล็กๆที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกว่า5ล้านคนเท่านั้นเองทำให้ราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยแพงขึ้นอย่างมหาศาลลามไปจนถึงค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งสูงอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลสิงคโปร์ต้องเร่งแก้ไขนะครับติดตามได้ใน Economic 101 EP นี้ครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างอิงรายงานจากจูเลียสแบร์กรุ๊ปกลุ่มธุรกิจบริการ private banking ชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยมีการระบุว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยยังครองแชมป์เมืองที่แพงที่สุดในโลกสำหรับการใช้จ่ายแบบ luxury ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเครื่องประดับเพชรพลอยและรองเท้ารวมถึงบริการต่างๆครับที่สิงคโปร์มีทั้งดินเนอร์หรูบริการด้านสุขภาพและการศึกษาเนื่องจากเมืองสิงคโปร์เนี่ยยังสามารถดึงดูดมหาเศรษฐีระดับอัลต้าเวลตี้ได้เพราะว่าการเมืองและเศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยมีเสถียรภาพนะครับและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจด้วยขณะที่เมืองคู่แข่งอย่างฮ่องกงเนี่ยครองอันดับที่2ในปีนี้ร่วงลงมาจากอันดับที่1เมื่อปีก่อนโดยฮ่องกงก็ถือเป็นเมืองที่แพงที่สุดในโลกในแง่ของการจ้างทนายความและเป็นเมืองที่อันดับที่2ที่อสังหาริมทรัพย์แพงที่สุดในโลกด้วยครับสำหรับการจัดอันดับเมืองที่แพงที่สุดในโลกของจูเลียสแบร์เนี่ยมีการวิเคราะห์จากราคาอสังหาริมทรัพย์รถยนต์เที่ยวบินชั้นธุรกิจโรงงานเมนูอาหารสำหรับดินเนอร์และสินค้าลักชัวรี่อื่นๆทั้งยังสำรวจบุคลากรที่มีความมั่งคั่งสูงซึ่งมีสินทรัพย์ในธนาคารมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า37ล้านบาทขึ้นไปโดยสำรวจกลุ่มนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2567ที่ผ่านมานี่เองครับคุณผู้ชมหนึ่งในสิ่งที่ทำให้สิงคโปร์เป็นเมืองลักชัวรี่เนี่ยคงหนีไม่พ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาพุ่งขึ้นสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเนื่องจากเป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงแค่กว่า734.3 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งเล็กกว่ากรุงเทพมหานครถึง2เท่าเลยครับคุณผู้ชมซึ่งเดิมทีหากย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของสิงคโปร์ไม่ได้เป็นแบบในปัจจุบันนี้สิงคโปร์เป็นประเทศที่ยากจนขาดทรัพยากรหลายอย่างมากๆครับและยังได้รับเอกราชเนี่ยเมื่อปี2508ที่ผ่านมานี่เองโดยการพัฒนาประเทศสิงคโปร์เริ่มต้นจากชายที่ชื่อว่าลีกวนยูครับเขาสามารถตั้งพรรคการเมืองและชนะการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จในปี2502แล้วก็เริ่มดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ต่อเนื่องมาจนถึงปี2533รวมแล้วเป็นระยะเวลายาวนานถึง31ปีเลยทีเดียวครับสิงคโปร์ภายใต้การนำของนายลีกวนยูนั้นท้ายที่สุดก็ตกผลึกได้นะครับว่าทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดนั่นคือมนุษย์นั่นเองจึงเร่งพัฒนาบุคลากรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและพวกเขาทำได้สำเร็จส่งผลให้เศรษฐกิจสิงคโปร์เติบโตอย่างรวดเร็วครับตัวเลข GDP เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ติดต่อกันมากกว่า10ปีจนกลายเป็นต้นแบบของหลายประเทศในเอเชียและแน่นอนครับเมื่อตั้งตัวเองเป็นฮับของสำนักงานต่างๆก็ทำให้นักลงทุนทั่วโลกนั้นมุ่งหน้าไปที่สิงคโปร์จนกลายเป็นศูนย์กลางน้ำมันการคมนาคมขนส่งและเป็นศูนย์กลางการเงินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับโดยข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณสิงคโปร์รายงานไว้เมื่อปี2563ครับพบว่าสิงคโปร์มีประชากรที่อาศัยอยู่ทั้งหมดเนี่ยราว 5.69 ล้านคนเป็นประชากรชาวสิงคโปร์เรียนแท้ๆ 3.52 ล้านคนที่เหลือแบ่งเป็นผู้พำนักถาวรสัก 520,000 คนแล้วก็ประชากรต่างชาติที่ถือใบอนุญาตทำงานผู้ติดตามและนักเรียนรวมแล้วอีก 1.64 ล้านคนซึ่งถือเป็นตัวเลขเกือบครึ่งหนึ่งของชาวสิงคโปร์เรียนแท้ๆเลยครับการระบาดของโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ดีของสิงคโปร์เนี่ยเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้ราคาบ้านในสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับเพราะว่าสามารถดึงดูดแรงงานกลุ่มทาเลนต์ชาวต่างชาติที่มีฝีมือดีค่าตัวสูง
งเข้ามาทำงานในประเทศได้มากขึ้นโดยกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์มีการรายงานครับว่าในเดือนธันวาคมปี2565ที่ผ่านมาสิงคโปร์มีแรงงานชาวต่างชาติเนี่ยมากกว่า 1,424,000 คนเพิ่มขึ้นจากปี2564 1,200,000 กว่าคนและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสิงคโปร์ก็ได้เปิดวีซ่า Overseas Network and Enterprise หรือว่า One Pass ซึ่งนี่คือวีซ่าพิเศษสำหรับดึงดูดแรงงานฝีมือระดับโลกเข้ามาทำงานในสิงคโปร์เพิ่มเติมครับและเหตุนี้เองส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นราคาและค่าเช่าบ้านจึงพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ชาวจีนเริ่มย้ายถิ่นฐานมากขึ้นหลังการออกนโยบาย Common Prosperity หรือว่านโยบายเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเพื่อกระจายความมั่งคั่งในสังคมจีนและลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ทำให้การเป็นเศรษฐีในจีนเนี่ยเริ่มมีความไม่ปลอดภัยนั่นเองครับและสิงคโปร์เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ชาวจีนอยากจะมาอยู่เพราะว่านโยบายการจ่ายภาษีมีคุณภาพและมีเสถียรภาพทางการเมืองทำให้ชาวจีนจึงกลายเป็นชาวต่างชาติที่ซื้อที่อยู่อาศัยมากที่สุดในสิงคโปร์ดันให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น12ไตรมาสติดต่อกันเลยทีเดียวครับเมื่อราคาอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงในสิงคโปร์ชาวต่างชาติบางส่วนที่เข้าไปทำงานก็มักเลือกจะใช้วิธีการเช่าอยู่นั่นเองครับโดยค่าเช่าบ้านของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแซงหน้าหลายเมืองใหญ่ในยุโรปและเอเชียสำนักข่าวบลูมเบิร์กมีการรายงานครับว่าตั้งแต่ปี2561สิงคโปร์เป็นเมืองที่ค่าเช่าบ้านโดยเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้น 65% นับว่าแพงที่สุดในโลกตามมาด้วยลอนดอน 24% นิวยอร์ก 21% ซิดนีย์ 18% ดูไบ 17% ส่วนฮ่องกงที่เคยเป็นเมืองที่บ้านแพงที่สุดในโลกกลับมีราคาค่าเช่าบ้านเฉลี่ยลดลง 6% ในปี2565ที่ผ่านมาสำนักงานวางผังเมืองและพัฒนาเมืองของสิงคโปร์มีการรายงานนะครับว่าค่าเช่าบ้านโดยเฉลี่ยของสิงคโปร์เนี่ยพุ่งขึ้นถึง 30% นับว่าสูงที่สุดในรอบ15ปีที่ผ่านมาเลยครับข้อมูลดัชนีการครอบครองบ้านจากศูนย์วิจัยที่อยู่อาศัยแห่งเอเชียแปซิฟิกของสถาบันที่ดินในเมืองหรือว่า ULI มีการเปิดเผยครับว่าราคาบ้านส่วนตัวในสิงคโปร์เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.2 ล้านดอลลาร์ในปี2565มากกว่าราคาบ้านที่ฮ่องกงครับซึ่งมีราคาอยู่ที่1.16 ล้านดอลลาร์และบ้านเช่าส่วนตัวในสิงคโปร์มีราคาค่าเช่ารายเดือนที่แพงที่สุดในภูมิภาคที่ 2,600 ดอลลาร์ครับซึ่งมีราคาแพงมากกว่าเมืองอื่นๆมากไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์เมลเบิร์นและฮ่องกงนั่นเองย้อนกลับไปในปี2503ครับรัฐบาลสิงคโปร์ได้ตั้งหน่วยงานที่มีชื่อว่าHouse and Developing Board หรือว่า HDB ครับซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐและเป็นหน่วยงานการเคหะแห่งชาติสิงคโปร์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยครับจากการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหน่วยงาน HDB ได้ทำหน้าที่วางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องครับบทบาทของ HDB คือการพลิกฟื้นพื้นที่สลัมให้กลายเป็นเมืองและเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา10ปีครับ HDB ได้สร้างโครงการที่อยู่อาศัยมากกว่า 45,000 แห่งทั่วประเทศสิงคโปร์ครับปัจจุบันเนี่ยโครงการของ HDB มีอยู่ไม่น้อยครับมากกว่า 1.2 ล้านแฟลตใน24เมืองทั่วสิงคโปร์และยังมีในอีก3พื้นที่นอกเกาะสิงคโปร์สรุปก็คือกว่า 80% ของที่อยู่อาศัยของประชาชนสิงคโปร์เนี่ยเป็นโครงการที่พัฒนาโดยรัฐบาลนั่นเองครับและแม้ว่าราคาบ้านส่วนตัวของสิงคโปร์เนี่ยจะแพงที่สุดในภูมิภาคแต่ผู้คนในประเทศยังมีอัตราการถือครองบ้านอยู่ที่ 89.3% ทั้งที่ราคาบ้านเฉลี่ยของโครงการ HDB ในปี2565จะเพิ่มขึ้นเป็น 7.9% จากปี2564ครับและอัตราส่วนราคาบ้านเฉลี่ยของโครงการ HDB ต่อรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยรายปีเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 4.5 เป็น 4.7 เท่าโดย HDB มีการกำหนดกรอบเอาไว้ให้ประชาชนไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้หากอัตราส่วนราคาบ้านเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยรายปีสูงกว่า5เท่าซึ่งปัจจุบันนะครับถือว่าใกล้เพดานมากๆแล้วแต่ประชาชนก็ยังเลือกที่จะถือครองบ้านอยู่ทำให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนให้ที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์มีราคาที่พุ่งสูงขึ้นครับช่วงเดือนเมษายนปี2566เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศขึ้นภาษีเพิ่มภาษีอากรสแตมป์เพิ่มเติมหรือว่า ABSD ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครับหวังฉุดความร้อนแรงตลาดที่อยู่อาศัยเพราะกังวลว่าราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่สิงคโปร์เนี่ย
อาจจะสูงเกินปัจจัยพื้นฐานและการย้ายเข้าของเศรษฐีจำนวนมากอาจทำให้ประชาชนที่แท้จริงของสิงคโปร์เนี่ยมีบ้านยากขึ้นนั่นเองสำหรับการขึ้นภาษีครั้งนี้ครับชาวต่างชาติจะต้องจ่ายภาษีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 60% ครับและหากจะตั้งถิ่นที่อยู่ถาวรก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 5% สำหรับบ้านหลังแรกและอีก 30% สำหรับบ้านหลังที่2ส่วนชาวสิงคโปร์เนี่ยไม่ต้องจ่ายภาษี ABSD ครับแต่จะต้องจ่ายภาษีในการซื้อบ้านหลังที่2เพิ่มจาก 17% เป็น 20% และบ้านหลังที่3ครับเดิม 25% จ่ายเพิ่มเป็น 30% นั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับตามมาตรการการลดความร้อนแรงของราคาอสังหาในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ที่มีการเพิ่มภาษี ABSD ครับก่อนหน้านี้ในปี2564ได้มีการปรับเพิ่มจาก 20 เป็น 30% แต่สัดส่วนผู้ซื้อชาวต่างชาติก็ยังเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี2566ทำให้รัฐบาลสิงคโปร์ตัดสินใจขึ้นภาษีอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ครับBloomberg รายงานนะครับว่าหากชาวต่างชาติต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคาสัก5ล้านดอลลาร์สหรัฐในสิงคโปร์พวกเขาจำเป็นจะต้องจ่ายภาษีถึง 65% หรือมากกว่า 3.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากลองไปเทียบกับเมืองชั้นนำของโลกถือว่าเยอะกว่ามากเลยเหรอครับไม่ว่าจะเป็นแวนคูเวอร์หรือว่าฮ่องกงชาวต่างชาติต้องจ่ายภาษีเพียงแค่ 29% ลอนดอนเมลเบิร์นและซิดนีย์ 14% ส่วนในนิวยอร์กเสียภาษีค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 4.3% ครับทั้งนี้นะครับดูเหมือนนโยบายการขึ้นภาษีที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์เพื่อดับความร้อนแรงราคาอสังหาริมทรัพย์จะได้ผลนะครับเพราะว่าดัชนีการตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์ในไตรมาสที่1ของปีนี้สำรวจโดย Property Guru จะพบว่าดีมานด์และซัพพลายของอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์เนี่ยเริ่มมีการนิ่งขึ้นและผันผวนน้อยลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่3ของปีที่แล้วครับยาวมาจนถึงปีนี้เลยในขณะเดียวกันราคาอสังหาริมทรัพย์เส้นสีฟ้ายังคงอยู่ในระดับสูงแต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาเริ่มช้าลงหลังจากที่ออกมาตรการทางภาษีการถือครองอสังหาริมทรัพย์เมื่อช่วงต้นปีที่แล้วนั่นเองครับในขณะเดียวกันหากมาดูที่ดัชนีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ในช่วงไตรมาสที่1ของปี2567จะพบว่าเมื่อการชะลอตัวเนี่ยของการขายมีมากขึ้นก็เริ่มมีการนำอสังหาริมทรัพย์ออกมาปล่อยเช่ามากขึ้นครับทำให้เส้นของดีมานด์และเส้นของซัพพลายเนี่ยใกล้เคียงกันก็เป็นผลทำให้ราคาเช่าของอสังหาริมทรัพย์ลดลงตามไปด้วยครับนอกจากนี้โครงการบ้านจากหน่วยงานของรัฐสิงคโปร์อย่าง HDB ยังคงเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยป้อนเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการ Flat Build to Order หรือว่า BTO ที่วางแผนเปิดตัวอย่างต่อเนื่องประมาณสัก 19,600 ยูนิตในปีนี้และโครงการอื่นๆของ HDB ในสิงคโปร์ที่ออกมาก็เพื่อเพิ่มสต็อกเข้าสู่ตลาดให้ราคาอสังหาริมทรัพย์นั้นมีการลดลงนั่นเองปัญหาราคาอสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์หลังจากที่สิงคโปร์เปิดประเทศมาอย่างยาวนานและประสบความสำเร็จมากๆจนมีบุคลากรคุณภาพย้ายเข้ามาสู่ประเทศจำนวนมากอย่างที่เราได้เล่าไปแล้วทำให้ราคาซื้อและเช่าอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงครับจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจของภาคธุรกิจที่สิงคโปร์หลายบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะครับว่ามีความต้องการที่จะย้ายสำนักงานออกไปจากสิงคโปร์นั่นเองครับโดยบางส่วนต้องการที่จะย้ายไปทำงานที่จาการ์ตากัวลาลัมเปอร์หรือว่ากรุงเทพมหานครแทนเพราะว่าบริษัทไม่สามารถออกสวัสดิการเป็นค่าที่พักหรือค่าเช่าที่พักให้ในสิงคโปร์ได้หากราคายังพุ่งสูงอยู่แบบนี้ในขณะที่หอการค้ายุโรปในสิงคโปร์เนี่ยรายงานว่าภาคธุรกิจท้องถิ่นและต่างชาติ7ใน10แห่งเตรียมย้ายพนักงานออกจากสิงคโปร์หากราคาค่าเช่าบ้านยังไม่ลดลงนั่นเองครับและนี่แหละครับถือเป็นที่มาว่าทำไมรัฐบาลสิงคโปร์ต้องเร่งแก้ปัญหาราคาและค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์แพงและแน่นอนว่าด้วยความเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องบุคลากรคุณภาพทำให้พวกเขาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดหากมีเรื่องใดที่คุณผู้ชมอยากให้ Economic 101นำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ